ผู้สูงอายุควรได้รับสารอาหารให้ครบทั้ง5หมู่และแต่ละหมู่ให้หลากหลายและเน้นการได้รับสารอาหารที่มักพบว่าขาดและก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพซึ่งได้แก่โปรตีนแคลเซียมเหล็กและใยอาหารนอกจากนั้นยังต้องเรื่องรับประทานอาหารชนิดของอาหารเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่สมดุลหลีกเลี่ยงอาหารที่ได้รับพลังงานมากเกินไปเช่นเนื้อสัตว์ที่ติดมันอาหารประเภททอดขนมหวานรวมถึงผลไม้ที่หวานจัดความสำคัญของโภชนาการในวัยผู้สูงอายุการพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ทันสมัยส่งผลให้ประชากรมีอายุขัยที่ยืนยาวขึ้นคืออายุขัยเฉลี่ย72ปีโดยผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ย68ปีส่วนผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย75ปีทำให้จำนวนประชากรในวัยผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นและนำมาซึ่งปัญหาของผู้สูงอายุในด้านต่างๆโดยเฉพาะปัญหาด้านสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาทางด้านโภชนาการเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารซึ่งการรับประทานอาหารและโภชนาการจะมีบทบาทสำคัญต่อการชะลอความเสื่อมตามอายุโดยสารอาหารจะช่วยเสริมสร้างอวัยวะต่างๆของร่างกายทำให้อยู่ในสภาพที่สมดุลรวมทั้งบทบาทของสารอาหารจะช่วยในการป้องกันและบรรเทาความเจ็บป่วยภาวะทุพพโภชนาการพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ร้อยละ 33-5 ภาวะทุพพโภชนาการพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตั้งแต่ร้อยละ 33-50 โดยพบทั้งภาวะขาดสารอาหารและภาวะโภชนาการเกินค่ะโดยภาวะการขาดสารอาหารพบได้ถึงร้อยละ44ของผู้สูงอายุในอายุรกรรมในโรงพยาบาลและร้อยละ50ของผู้สูงอายุทางศัลยกรรมในโรงพยาบาลซึ่งภาวะทุพพโภชนาการส่งผลต่อพยากรณ์โรคโดยส่งผลต่อโรครุนแรงเพิ่มขึ้นเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนภาวะการติดเชื้อสูงนำไปสู่ความล้มเหลวของการรักษาและส่งผลกระทบต่อการรักษาพยาบาลทำให้เกิดอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นระยะเวลาที่ต้องอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาลยาวนานขึ้นตลอดจนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นต้นดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุให้มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากที่สุดค่ะในเรื่องปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ควรได้รับของผู้สูงอายุค่ะผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรับประทานอาหารให้ครบทุกหมวดหมู่หากแต่เลือกรับประทานอาหารที่รับประทานง่ายเคี้ยวง่ายเรื่องของการเบื่ออาหารไม่ค่อยอยากกินอาหารหรือกินอาหารได้น้อยลงเป็นเรื่องที่สำคัญทำให้ร่างกายขาดวิตามินเกลือแร่และสารอาหารต่างๆดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้ผู้สูงอายุได้รับสารอาหารที่เพียงพอตรงตามความต้องการของร่างกายเพื่อช่วยในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอพลังงานและสารอาหารของผู้สูงอายุควรได้รับดังนี้ค่ะความต้องการพลังงานเมื่อผู้สูงอายุมีอายุมากขึ้นความต้องการพลังงานจะลดน้อยลงเนื่องจากอวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นหัวใจตับปอดทำงานน้อยลงการทำงานของกล้ามเนื้อลดลงและความต้องการพลังงานลดลง
ในระยะที่พักตัวลงหมายถึงพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อทำงานของอวัยวะต่างๆในขณะที่ร่างกายได้พักผ่อนขึ้นอยู่กับเพศอายุขนาดและส่วนประกอบของร่างกายคณะกรรมการร่วม FAO หรือ WHO ได้แนะนำให้ลดพลังงานในอาหารลงร้อยละ5ของทุก10ปีของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นจนถึงอายุ59ปีเมื่ออายุ60ถึง69ปีให้ลดพลังงานลงร้อยละ10และเมื่ออายุ70ปีขึ้นไปให้ลดลงร้อยละ20กองโภชนาการได้แนะนำให้ผู้สูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารที่มีพลังงานน้อยลงซึ่งสารอาหารส่วนใหญ่จะให้พลังงานสูงได้แก่โปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตอย่างเช่นของหวานหรืออาหารในปริมาณที่ลดลงเพราะฟันไม่ค่อยแข็งแรงพอที่จะเคี้ยวผักผลไม้ได้นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางคนรับประทานอาหารมากเพื่อชดเชยกับการที่ไม่ได้รับการตอบสนองทางอารมณ์ในทางอื่นผู้สูงอายุควรมาระวังเรื่องโรคอ้วนเพราะจะส่งผลให้เกิดโรคหลายอย่างตามมาเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นต้นดังนั้นควรรับประทานอาหารให้เพียงพอตรงตามความต้องการของร่างกายในแต่ละวันและถูกต้องตามหลักโภชนาการและพยายามรักษาน้ำหนักตัวให้คงที่ไม่อ้วนหรือผอมจนเกินไปค่ะปริมาณพลังงานที่ผู้สูงอายุควรได้รับใน1วันตามที่สำนักโภชนาการระบุไว้ว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ50ถึง59ปีปริมาณพลังงานที่เหมาะสมผู้ชาย 2,200 กิโลแคลอรี่ผู้หญิง 1,550 กิโลแคลอรี่ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง60ถึง69ปีปริมาณพลังงานที่เหมาะสมผู้ชาย 2,000 กิโลแคลอรี่ผู้หญิง 1,450 กิโลแคลอรี่ผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปปริมาณพลังงานที่เหมาะสมผู้ชาย 1,750 กิโลแคลอรี่ผู้หญิง 1,250 กิโลแคลอรี่ค่ะ